macOS Ventura Version น u b l i c Beta นะครับเปิดให้ผู้ใช้ทั่วไปได้ทดสอบแล้วการปรับชมดีไซน์ใหม่การอัปเกรดแอปพื้นฐานจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างน่าสนใจขนาดไหนเรามารับชมไปด้วยกันเลยครับ สวัสดีครับผมหนึ่งไอมดนะครับ macOS 13หรือว่าที่เรียกกันว่า macOS Ventura นะครับเปิดให้ดาวน์โหลดกันแล้วนะครับสำหรับผู้ใช้ทั่วไปเป็นเวอร์ชัน u u l l i c e t t a นั่นเองนะครับซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับในเรื่องของการดีไซน์ครับการดีไซน์ที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับจะมีในเรื่องของการตั้งค่าทั่วไปนะครับจากชื่อที่เรียกว่า System p r e f e r e n c e นะครับเปลี่ยนมาเป็น System Setting แล้วนะครับ รวมถึงนะครับหน้าต่างการใช้งานนะครับของการตั้งค่าทั่วไปเนี่ยปรับเปลี่ยนด้วยนะครับหน้าต่างการใช้งานของ Mac OS Ventura นะครับจะคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ iOS แล้วก็ iPad OS มากยิ่งขึ้นครับคำสั่งเมนูนะครับจะปรับไปอยู่ทางด้านซ้ายส่วนรายละเอียดการตั้งค่าต่างๆครับจะอยู่ทางด้านขวาของหน้าต่างการใช้งานครับและมีฟีเจอร์ใหม่ที่เข้ามานะครับที่เรียกว่า State Manager ครับ เมื่อเปิดใช้งานนะครับหน้าต่างที่เราใช้งานอยู่ปัจจุบันจะแสดงผลอยู่ตรงกลางครับส่วนหน้าต่างอื่นๆที่ไม่ได้ใช้นะครับจะถูกจัดกลุ่มให้ไปอยู่ทางด้านซ้ายครับจะช่วยทําให้เราทํางานได้สะดวกมากขึ้นแล้วก็เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นสามารถจัดเรียงได้สูงสุด5ช่องทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็ซ่อนหน้าต่างการจัดกลุ่มตรงนี้ได้ด้วยนะครับข้อดีคือขนาดของหน้าต่างที่ปรับไว้ครับยังคงขนาดเดิมเมื่อเราสลับการใช้งานนั่นเอง แล้วก็มีการอัปเกรดฟีเจอร์สปอตไลท์นะครับก็คือการค้นหาใน Mac นั่นเองให้ดีมากยิ่งขึ้นครับซึ่งการอัปเกรดหน้าต่างการใช้งานของสปอตไลท์นะครับตัวนี้ก็จะมีการแสดงผลการค้นหาได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเปิดไฟล์นะครับสามารถแสดงรูปภาพในระบบในเว็บไซต์ได้หรือว่าแม้กระทั่งนะครับข้อความในรูปก็สามารถทําได้นะครับที่ผมคลิกอยู่ณตอนนี้นะครับรวมถึงสามารถใช้แอปพื้นฐานครับหรือว่าคําสั่งลัดผ่านสปอตไลท์ตรงนี้ได้เลยนะครับ เช่นเราสามารถเลือกที่จะจับเวลาได้ด้วยการพิมพ์คล็อกนะครับหรือว่าพิมพ์นาฬิกาเข้าไปและสัดส่วนเนื้อหาที่แสดงรายละเอียดและข้อมูลได้มากขึ้นกว่าเดิมครับผมรวมถึง macOS Ventura นะครับมีการใช้ความต่อเนื่องของอุปกรณ์ได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับเราสามารถใช้ iPhone ครับต่อเป็นกล้องเว็บแคมของ Mac ได้แล้วนะครับ โดยการเชื่อมต่อจะเป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สายนะครับรองรับฟีเจอร์ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็น Center Sta ตนะครับสตูดิโอไลท์พอดเท็ดโหมดนะครับรวมถึง d e ็กส์วิครับเมื่อเปิดใช้งาน iPhone ของเราก็จะใช้กล้องอัลตร้าวาครับสำหรับมุมมองการทํางานบนโต๊ะและกล้องวายนะครับสำหรับส่องบุคคลสามารถแสดงผลพร้อมกันได้2หน้าจอแบบเรียลไทม์เลยทีเดียวครับและแฮนด์ออฟนะครับเข้ามาใช้งานร่วมกับ Face Time ได้แล้วนะครับอย่างตอนนี้ผม Face Time กับน้องพลอยอยู่นะครับ เราสามารถเลือกที่จะสลับไปบน Mac ได้แล้วนะครับเพียงแค่กดสลับตรงนี้นะครับรวมถึงมีแอปใหม่เข้ามานะครับนั่นก็คือแอปสภาพอากาศแล้วก็แอปนาฬิกานะครับสามารถให้เราตรวจสอบสภาพอากาศบน Mac ได้แล้วนะครับแล้วก็ใช้ฟีเจอร์ต่างๆของแอปนาฬิกาบน Mac ได้แล้วครับ และอีกหนึ่งแอปที่เข้ามาใหม่นะครับที่เรียกว่าแอปฟรีฟอร์มครับเราสามารถทํางานร่วมกับบุคคลอื่นๆได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องนะครับหรือว่าที่ทํางานก็ตามนะครับสามารถจดโน้ตครับระดมไอเดียส่งรูปภาพต่างๆนานาได้อย่างเรียลไทม์เลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับเวอร์ชั่น Public Beta ตัวนี้ยังไม่ได้อัปเดตแอปฟรีฟอร์มเข้ามานะครับซึ่ง Apple บอกเอาไว้ครับว่าแอปฟรีฟอร์มตัวนี้นะครับจะอัปเดตเข้ามาในช่วงของปลายปีนี้ครับ ภาพรวมฟีเจอร์อื่นๆที่น่าสนใจสำหรับ Mac OS Ventura ในเวอร์ชั่น Public Beta ตัวนี้นะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นนะฮะแอปเมลครับสามารถกดยกเลิกการส่งได้นะครับมี Smart Search ครับแนะนำให้เราพิมพ์ได้อย่างถูกต้องนะครับไม่ว่าจะเป็นการค้นหาการพิมพ์ชื่อนะครับหรือว่าตรวจสอบควาผิดของเราก็ตามในะแอปเมลนะครับ ทางฝั่ง Safari ครับมีฟีเจอร์ของการแชร์แท็บคุปครับแชร์แท็บคุปให้กับเพื่อนๆในการทํางานได้ครับสามารถดูได้ว่าเพื่อนเรากําลังดูแท็บไหนอยู่แบบ real time ทางฝั่งของ m e s s g g นะครับหรือว่าแอปข้อความนะครับเราสามารถแก้ไขครับหรือว่ายกเลิกข้อความได้นะครับภายใน15นาทีนั่นเองนะครับหลังจากที่เราส่งออกไปรวมถึง iCloud Share Photo Library ครับที่มีใน iOS และ iPadOS ก็สามารถใช้งานบน macOS Ventura ได้เช่นกันนะครับแล้วก็ตัวนี้ที่ เจอมานะครับอัลบั้มรูปที่ซ่อนอยู่แล้วก็ที่เพิ่งลบไปล่าสุดนะครับตัวนี้เนี่ยจะถูกล็อกไว้เป็นค่าเริ่มต้นครับบน macOS Ventura version public beta ตัวนี้นะครับจะต้องใช้รหัสผ่านหรือว่า Touch ID ของ mac นะครับในการปลดล็อกนั่นเองซึ่งอุปกรณ์ที่สามารถอัปเดต macOS Ventura ในเวอร์ชัน public beta นะครับสามารถตรวจสอบได้ดังนี้ครับ MacBook ปี2017หรือใหม่กว่า MacBook Air ปี2018หรือใหม่กว่า MacBook Pro ปี2017หรือใหม่กว่านะครับ Mac mini ครับปี2018หรือใหม่กว่า iMac ปี2017หรือใหม่กว่า iMac Pro ปี2017 Mac Pro ปี2019หรือใหม่กว่าและ Mac Studio ปี2022ครับ macOS Ventura ในเวอร์ชัน Public Beta ตัวนี้นะครับยังไม่ใช่เวอร์ชันเต็มใครที่อยากอัปเกรดอยากทดสอบนะครับตัวนี้แนะนำให้แบ็คอัพกันเอาไว้ด้วยนะครับ ในเวอร์ชันเต็มเราอาจจะได้เห็นฟีเจอร์ต่างๆมากมายที่อัปเกรดเพิ่มเติมเข้ามาอีกด้วยนะครับตัวนี้ก็ต้องมารอลุ้นไปด้วยกันครับผมสำหรับใครที่อยากทดสอบนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์วิธีการติดตั้ง macOS Ventura Version น u b l i c Beta ตัวนี้ไว้ที่ด้านล่างนะครับสามารถกดเข้าไปดูกันได้นั่นเองนะครับ สำหรับใครที่ทดสอบแล้วนะครับมีความเห็นอย่างไรบ้างอยากแชร์ประสบการณ์สามารถพูดคุยได้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับหากชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMod Official กันเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมหนึ่ง iMod ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ